สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่หนังสือเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หน่องณัฐนัยโลสุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันเป็นประจำทุกวันกับซีรีส์วาไรตี้ของชีวิตสามารถนำมาผสมผสานใช้ในการประกอบธุรกิจและการดำเนินชีวิตได้วันนี้เสนอเรื่องพลังแห่งจิตใต้สำนึกผู้ฟังทุกท่านครับมีข้อมูลกล่าวไว้ว่ามนุษย์ทุกชนชาติในโลกใบนี้จะมีจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกกันทุกคนโดยจิตสำนึกนั้นจะเป็นสิ่งที่รู้ตัวสามารถดูแลและควบคุมได้ส่วนจิตใต้สำนึกนั้นจะเป็นสิ่งที่บางครั้งไม่รู้ตัวทำงานโดยปราศจากการควบคุมจึงมีทั้งผลดีและผลร้ายตามมาอยู่เสมอจากงานวิจัยกล่าวว่ามนุษย์นำศักยภาพที่มีอยู่ในตัวตนมาใช้น้อยมากครับเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของความสามารถที่แท้จริงที่มีอยู่ด้วยเหตุนี้จึงมีแนวทางและหลักการต่างๆมากมายที่จะให้คำแนะนำกับผู้คนเพื่อที่จะทำให้ผู้คนเหล่านั้นสามารถดึงศักยภาพที่มีอยู่ในตัวตนนำมาใช้เพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่ชีวิตหนึ่งในนั้นก็คือการดูแลควบคุมจิตใต้สำนึกการโปรแกรมสมองการสั่งจิตการควบคุมดูแลจิตใต้สำนึกเพื่อให้เกิดพลังอันมหาศาลจะได้ทำหน้าที่ในการสร้างสรรค์ผลงานสามารถสร้างความอบอุ่นและความสุขภายในครอบครัวเกิดสังคมคุณภาพการปฏิบัติหน้าที่การงานจะอุดมไปด้วยศักยภาพและผลลัพธ์ที่ดีก็จะตามมาซึ่งสามารถทำได้ดังต่อไปนี้ครับ 1. ควบคุมอารมณ์2. บริหารความรู้สึก 3. ดูแลจิตใจ 4. นั่งสมาธิเป็นประจำ 5. ปฏิบัติตามหลักศาสนา 6. มีคุณธรรมในการดำเนินชีวิต 7. ฝึกการเป็นผู้ให้ตลอดเวลา 8. มีความปรารถนาดี 9. ยิ้มมีอารมณ์ขันที่สร้างสรรค์ 10. มีสติรู้เท่าทันตัวเองทุกท่านครับการที่เราสามารถทำได้ทั้ง10ข้อนี้เริ่มต้นที่การควบคุมอารมณ์ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญจิตใต้สำนึกของเรานะครับหากไม่ดูแลไม่ควบคุมปล่อยให้เป็นไปตามอำเภอใจเกิดความเสียหายมากหนึ่งนั้นก็คือเรื่องของอารมณ์คนที่ควบคุมอารมณ์ได้นะฮะจะได้เปรียบต่อมาบริหารความรู้สึกหมายถึงว่าในหลายๆครั้งที่เราได้เห็นอะไรบางสิ่งแต่เราสามารถบริหารความรู้สึกของเรานั้นให้เกิดความรู้สึกยินดีมีความรู้สึกชื่นชมมีความรู้สึกที่สงบได้เราได้ไปต่อครับต่อมาเรื่องของการดูแลจิตใจก็เช่นเดียวกันมีผู้คนมากมายเป็นโรคซึมเศร้ามีผู้คนมากมายนั้นหงอยเหงาแล้วร่างกายต่างๆก็ถดถอยสุขภาพภายในร่างกายก็พังลงมูลเหตุก็มาจากการไม่ดูแลจิตใจดังนั้นการนั่งสมาธิอยู่เป็นประจำจึงเป็นการกระทำนะครับเป็นสิ่งที่สามารถช่วยให้ร่างกายหรือจิตใจของเขานั้นดีได้การนั่งสมาธิเป็นประโยชน์มหาศาลครับต่อมาการปฏิบัติตามหลักศาสนาของทุกศาสนานั้นเป็นสิ่งที่ดียิ่งขึ้นเลยนะครับเพราะว่าทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดียิ่งโดยที่เรานั้นหากปฏิบัติตามหลักศาสนาได้นะครับโดยที่ไม่หย่อนยานนะครับแต่อย่าให้ตึงเครียดเนี่ยเราจะรู้สึกมีแต่สิ่งดีๆปรากฏต่อมามีคุณธรรมในการดำเนินชีวิตก็คือรู้จักผิดชอบชั่วดีนะครับสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควรต่อมาคือฝึกการเป็นผู้ให้ตลอดเวลาการเป็นผู้ให้นั้นมีเสน่ห์มากๆนะครับแต่การให้นั้นต้องไม่ทำร้ายต้องไม่มีผลกระทบต่อตัวเองและครอบครัวต่อมาก็คือเรื่องของการมีความปรารถนาดีบุคคลที่มีความปรารถนาดีเป็นที่ตั้งทำอะไรจะเจริญนะครับแล้วก็จะได้เปรียบจะมีคนเมตตาปราณียิ้มมีอารมณ์ขันที่สร้างสรรค์จุดนี้ก็เป็นการเสริมเสน่ห์ทำให้จิตใต้สำนึกของเรานั้นเป็นไปดังที่เราแสดงออกไม่ว่าจะเป็นรอยยิ้มอารมณ์ขันที่เราแสดงนะครับมีสตินะฮะขออภัยมีสติรู้เท่าทันตัวเองตลอดเวลายิ่งดีใหญ่เลยนะครับจิตใต้สำนึกนั้นก็จะทำให้เรานั้นได้สัมผัสกับสิ่งดีๆอยู่ตลอดเวลาทุกท่านครับการภาคภูมิใจในตนเองหรือในตัวตนจะส่งผลถึงเส้นทางที่ดีของชีวิตได้ดังนั้นครับจิตใต้สำนึกของเราหากไม่ดูแลไม่ควบคุมปล่อยปละเลยจะส่งผลอะไรบางอย่างเกิดขึ้นมากมายทีเดียวดังนั้นนี่คือเรื่องราวดีๆที่เส
ถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC ได้มีการส่งมอบวันนี้ขอให้ผู้ฟังทุกท่านนั้นมีความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตและนี่คือพลังแห่งจิตใต้สำนึกพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ